พระพุทธรูปปางยืนอีกปางหนึ่งนะครับเป็นปางที่สร้างเป็นพระพุทธรูปก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นปางนี้เยอะมากชื่อว่าปางเปิดโลกนะครับซึ่งเป็นปางที่มีตำนานต่อจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปเทศโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับเมื่อครบกำหนดหรือว่าเทศนาพอแล้วเนี่ยก็ได้เสด็จลงจากสวรรค์โดยในเวลาของมนุษย์โลกเนี่ยก็คือ3เดือนพอดีนะครับก็เลยเสด็จลงมาและ3เดือนเนี่ยก็จะเป็น3เดือนฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็คือเป็นวันที่ออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยได้เปิดโลกทั้ง3โลกก็คือโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็นรกขภูมิให้ได้มองเห็นกันจึงถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกปางดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะเป็นยืนแล้วก็เหมือนกับกำลังจะเดินลงอ่ะเหมือนเดินลงบันไดอ่ะนะครับแต่มือทั้งสองข้างเนี่ยก็แบออกไปข้างหน้าทั้งสองข้างซึ่งเป็นลักษณะของการเปิดให้เห็นกันทั้งสามโลกจึงเรียกว่าปางเปิดโลกหรือปางเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึกส์นะครับปางนี้ตอนหลังๆเนี่ยนะครับองค์ใหญ่ที่สุดที่เห็นตอนนี้ก็คงจะเป็นปางพระเจ้าเปิดโลกของหลวงตาม้าท่านอาจารย์วรงคตวิริยทโรที่สำนักเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในขณะที่บันทึกภาพอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สร้างแต่ยังไม่เสร็จนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่ใหญ่มากนะครับใครยังไม่มีโอกาสได้ไปบูชาก็ขอเชิญได้เลยนะครับเพื่อจะได้ให้ชีวิตเนี่ยเห็นทั้งหมดครับทั้ง3โลกไปด้วยกันไปให้พระเจ้าเปิดให้นะครับThank you.